พาท่านผู้ชมไปดูความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการแพทย์บ้างนะคะล่าสุดโรงพยาบาลพญาไท1ในเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลเดินหน้ายกระดับศักยภาพศูนย์โรคสมองและระบบประสาทเพื่อตอกย้ำการรักษาแห่งอนาคตครอบคลุมทุกมิติติดตามค่ะได้มีการเรียนรู้ต่างๆมากมายนายแพทย์อภิรัตน์ปาลวัฒน์วิชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท1กล่าวว่าโรคระบบประสาทที่เป็นอันตรายต่างๆเช่นภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเนื้องอกในสมองโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสันจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนโดยศูนย์โรคสมองและระบบประสาทเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพญาไท1ที่ก่อตั้งมานานกว่า48ปีปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวมีความพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และความชำนาญขั้นสูงในการดูแลรักษาสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำอีกทั้งทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีระบบไร้รอยต่อและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกภาวะวิกฤตตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพราะคำนึงถึง value based healthcare คุณค่าการรักษาที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระดับมาตรฐานสากลเราคิดว่าเรามีความครบถ้วนทุกสาขาวิชาชีพนะฮะแล้วก็เรื่องของสัพพิตี้ต่างๆครบถ้วนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เหมาะสมแล้วก็วิชาการความรู้นะครับก็คิดว่าทันสมัยซึ่งถ้าเทียบกับโรงพยาบาลในระดับประเทศหรือในระดับต่างประเทศเนี่ยแทบผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้แตกต่างกับโรงพยาบาลระดับชั้นนำในโลกนักในปัจจุบันนี้ครับด้านแพทย์หญิงณภาสีชัยศิลป์อนันต์กุลผู้อำนวยการศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท1กล่าวด้วยว่าศูนย์ดังกล่าวให้บริการดูแลรักษาโรคด้านสมองและระบบประสาทครอบคลุมทุกมิติได้แก่โรคหลอดเลือดสมองที่มีการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตกด้วยการทำอันตราซาวด์หลอดเลือดคอโรคพาร์กินสันให้การรักษาด้วยยาและเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึกภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการด้วยเพ็ทสแกนและเทคโนโลยีรังสีร่วมรักษาสมองและระบบประสาทซึ่งเป็นการตรวจและรักษาโรคทางสมองและประสาทไขสันหลังด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจวินิจฉัยสามารถสร้างภาพ3มิติของหลอดเลือดและแผนที่หลอดเลือดช่วยให้รักษาได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ